ในคลิปนี้แกจะมาบอกวิธีรับทองคำเมืองหลวงฟรี 2,610 เหรียญเมื่อแข่งของชมอัปเกรดยอดเมืองหลวงเป็นเลเวล 2แล้วก็จะปลดล็อกเขตใหม่ได้แก่เขตค่ายคนเถื่อนจะมีปุ่มตัวไอโผล่ขึ้นมาให้กดไปที่ปุ่มตัวไอตรงนี้จะเป็นสุดสัปดาห์พัสดุมนะครับก็จะเป็นการแนะนำนะครับให้กดมาที่การโจมตีแล้วก็จะมีปุ่มใหม่โผล่ขึ้นมานะครับคือปุ่มลองสีเขียวนั่นเองสามารถกดเข้าไปนะครับก็จะเข้าไปยังหมวดฝึกสอนได้นะครับตรงนี้จะเป็นหมวดฝึกสอนนะครับเราสามารถที่จะมาเล่นหมวดฝึกสอนนะครับเพื่อที่จะได้รับรางวัลเป็นทองคำเมืองหลวง 2,610 เหรียญฟรีนะครับก็เข้ามานะครับแก้วแนะนำว่าให้ท่านชมครับลองเล่นอาจจะเล่น 2-3 ตานะครับหรือว่ากีตาร์ก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านชมจะต้องการครับแล้วก็อ่านคำแนะนำครับที่ทางเกมได้แนะนำครับแล้วก็ได้ให้เราเล่นครับเราจะได้เรียนรู้ครับว่าหมดนี้นะครับเล่นยังไงฐานบางตัวครับจะเล่นยังไงและอาคมบางอย่างครับจะใช้งานยังไงก็สามารถที่จะมาเรียนรู้และก็ลองเล่นกันได้ครับเพื่อที่เราจะได้เตรียมพร้อมครับที่จะเข้าสู่สุดสัปดาห์ปัสดุมครับจะได้วางแผนได้ครับว่าจะเล่นยังไงเริ่มต้นมานะครับระบบจะให้เราทำตามที่ระบบนะครับกำหนดให้นะครับก็จะต้องปล่อยทหารไปตามตำแหน่งที่ต้องการครับแล้วก็จะมีคำอธิบายบอกด้านล่างครับสามารถที่จะอ่านได้นะครับเพื่อที่จะเข้าใจหมดนี้มากยิ่งขึ้นเมื่อเราเล่นไปนะครับก็จะมีบอกครับว่าเราสามารถใช้อาคมกระโดดเพื่อกระโดดข้ามกำแพงแม่น้ำและใช้ฝั่งได้นะครับเมื่อเราโจมตีสิ่งก่อสร้างได้ครับเราจะได้ทางฝั่งของทองคำเมืองหลวงมานะครับก็แล้วแต่ครับว่าสิ่งก่อสร้างแต่ละอันเราจะได้เท่าไหร่ดูเหมือนว่าคนเถื่อนครับจะข้ามไปและกระโดดข้ามกำแพงได้ครับแล้วก็จะไปด้านบนเราสามารถที่จะใช้พลธนูเล็กใกล้ได้ครับเพื่อที่จะล่องหนและโจมตีทางฝั่งของปืนใหญ่หลายลำกล้องได้ครับจากนั้นครับทางเราจะไปด้านบนบริเวณด้านบนครับจะมีเครื่องยิงหอกครับแล้วก็ป้อมหอคอยระเบิดครับเราสามารถที่จะปล่อยซูเปอร์ยักษ์เป็นตัวแทงได้ครับแล้วก็สามารถที่จะปล่อยซูเปอร์พ่อมดครับเป็นตัวซัพพอร์ตได้ครับก็ปล่อยลงไปก็จะให้เราโจมตีครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวสักครู่ครับเราจะต้องลงด้วยตนเองตอนนี้นะครับเขาบอกว่าประตูจะทำงานครับในลักษณะกับกำแพงครับก็คือประตูเนี่ยฐานครับจะออกมาได้ครับเนี่ยฐานจะออกมาได้ครับที่ประตูก็จะออกมาครับแล้วก็จะโจมตีทางเราได้นะครับฉะนั้นถ้าเห็นประตูอยู่นะครับก็ให้ระวังฐานเฝ้าบ้านด้วยครับจะได้ป้องกันได้ดีเลยโอเคฉะนั้นครับก็ดูเหมือนว่ายักษ์จะขึ้นที่มาด้านล่างครับเพื่อที่จะโจมตีตรงนี้นะครับจะมีกำแพงล้อมรอบป้อมซุปเปอร์ยักษ์อยู่ครับแต่ว่าไม่มีประตูนะครับทำให้ทางฝั่งของซุปเปอร์ยักษ์ครับจะโดนขังอยู่ด้านในก็สามารถที่จะโจมตีได้ง่ายเลยก็จะถึงวิธีที่เราจะเล่นเองแล้วนะครับแก้วจะบอกครับว่าเล่นยังไงได้ผลชัวร์ครับเพราะแก้วเล่นมาหลายไอดีแล้วนะครับตอนนี้ให้เราปล่อยอาคมเชี่ยแข็งครับเชี่ยแข็งไปที่น้ำครับแถวเราจะข้ามแม่น้ำได้นะครับจากนั้นเราจะต้องเล่นเองแล้วนะครับให้คุณผู้ชมนะครับปล่อยซูเปอร์คนเถื่อนครับลงไปทั้งหมด4ตัวครับตรงนี้เลยปล่อยติดกันเลยครับ1 2 3 4ครับนับไปด้วยครับแล้วก็ปล่อยลงไปก็จะเข้าไปนะครับพอป้อมมอเตอร์พังลงไปให้ปล่อยทางฝั่งของซุงทะลวงศึกครับลงไปด้านขวาแล้วปล่อยซูเปอร์คนเถื่อนครับลงไป2ตัวจากนั้นครับพอซูเปอร์คนเถื่อนมันมาถึงขอบสีขาวนะครับมาถึงพื้นทางพื้นนะครับแล้วก็ปล่อยคนเถื่อนไป2ตัวครับแล้วก็ปล่อยนี้ไปเลยครับธนูลงไปด้านบนที่เครื่องยิงหอนครับก็สามารถที่จะเก็บทางฝั่งของ3ดาวได้ครับท่านชมตีไม่ได้3ดาวนะครับก็สามารถที่จะมาเล่นใหม่ได้ครับเพื่อที่จะรับทองคำเมืองหลวงฟรี 2,610 เหรียญครับเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยก็จะเข้าไปครับเหลือเป็นสลาว่าการเขียนครับที่เรายังโจมตีไม่ได้ก็เหลือน้องนูนครับที่จะเคลื่อนที่มาก็จะเคลื่อนที่มานะครับแล้วก็โจมตีเราจะได้ทองคำเมืองหลวงอีก200เหรียญครับก็ถือว่าเยี่ยมเลยและนี่ก็เป็นวิธีทำสำดาวนะครับในทางฝั่งของหมวดฝึกสอนครับเราจะได้รับทองคำเมืองหลวงฟรีครับเราจะได้เพียงแค่ครั้งแรกเท่านั้นเองเราสามารถที่จะกดปุ่มยกเลิกได้เลยครับก็จะกลับไปยังเมืองหลวงโอเคถือเยี่ยมเลยครับ
เดี๋ยวคลิปนี้แก้วจะบอกครับว่าที่แก้วอัปเกรดครับแก้วอัปเกรดอะไรบ้างคือค่ายคนเถื่อนครับคุณชมแก้วจะแนะนำครับว่าให้อัปเกรดทางฝั่งของนี่เลยก็จะเป็นโรงทหารครับก็จะมีโรงทหารซุ้มทะลวงสื่นครับแล้วก็โรงทหารซุปเปอร์ยักษ์ครับก็สามารถที่จะอัปเกรดได้ก่อนเลยแล้วสิ่งที่แก้วจะแนะนำให้อัปเกรดครับก็คือนี่เลยครับค่ายกองทัพจะเพิ่มความจุทหารครับมาเพิ่มขึ้นอีก30ช่องครับก็ถือว่าดีเลยแก้วก็อยากจะแนะนำนะครับให้ผู้ชมได้อัปเกรดกันครับที่เหลือก็ค่อยอัปเกรดพวกเสียสร้างครับตอนนี้เพื่อนในแคมของแก้วครับก็มาร่วมกันสร้างครับรู้สึกสนุกครับหลายๆคนก็มาร่วมสร้างไปด้วยกันอันนี้จะได้ปืนใหญ่หลานกล้องครับแล้วก็กำแพงตรงนี้จะได้เป็นอาวุธครับแก้วมองว่ากำแพงน่าจะดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะกดสนับสนุนเลยครับ 2,610 ครับก็จะสนับสนุนไปนะครับแต่ว่าเรายังได้ไม่ครบเนาะนี่ก็เป็นวิธีทำสามดาวนะครับแล้วก็การอัปเกรดกันนะครับก็ฝากคุณชมมาเล่นกันด้วยเนาะท่านชมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับสามารถที่จะกดไลค์นะครับเพื่อที่จะให้คลิปนี้กระจายไปสู่ผู้เล่นคนอื่นได้นะครับจะได้มารับทองคำมือหลวงฟรีกันนะครับวันนี้แก้วตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ